ผมสวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกับโรงเรียนพากินพาเที่ยวครับวันนี้โรงเรียนจะมาทําคั่วกิ้งนะครับได้รับของฝากจากคุณเล็กนะครับพี่เล็กนะครับแกส่งมาให้จากระยองนะครับแกส่งพริกแกงเผ็ดแกงไต้ครับแล้วก็กะปิเคยแท้นะครับมาจากระยองอร่อยไว้นะครับสีของเคยแท้ครับทำน้ำพริกแกงไต้แล้วผมก็จะมาทําเมนูคั่วกิ้งนะครับแกเขียนในสูตรมาให้เรียบร้อยเลยว่ามีใส่อย่างบ้างใส่อย่างบ้างนะครับแล้วก็ปริยากับไปเก็บพริกไทยเม็ดอ่อนๆนู้นเยอะมากเลยครับในส่วนของญาตินะครับครับผมก็จะใส่ผักใบมะกรูดหั่นฝอยนะครับเม็ดพริกไทยแล้วก็พริกชี้ฟ้าสีแดงยาวแล้วก็สั้นมันจะต้องเผ็ดจี๊จ๊าดเผ็ดมากๆนะครับคั่วกิ้งนะครับครับสูตรของคุณเล็กเป็นเบาหวานให้เอาพริก2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็กะปิ1ช้อนโต๊ะเอาน้ำมาผสมกันคุกคิกนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องเอาหมูนะครับเอาหมูเนี่ยไปผัดให้มันเสด็จก่อนนะครับแล้วก็พักไว้นะครับแล้วก็ล้างหม้อแล้วก็ตั้งหม้อใหม่แล้วก็เอาพริกลงไปคั่วไปผัดจนหอมแล้วก็เอาหมูใส่คั่วจนมันแห้งนะครับมันจะเป็นคั่วกิ้งนะครับเดี๋ยวเราติดตามเลยครับครับผมก่อนอื่นเลยตั้งกระทะให้ฮ้อนนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันไปนิดนึงเพื่อว่ามันจะได้คั่วหมูเนาะเมนูนะสูตรนี้ผมยังไม่เคยทำเหมือนกันนะคั่วกิ้งแต่ผมเป็นคนชอบคั่วกิ้งครับหมูนะครับหมูบดลงไปคั่วลงไปผัดให้มันแตกให้มันเป็นชิ้นๆดีๆนะครับเดี๋ยวต้องอาศัยไฟหน่อยนะไฟมันยังไงไม่รู้แสงมันไม่ค่อยพอเวลาแป๊บนึงครับครับแบบนี้จะเห็นชัดกว่านะครับก็คั่วพยายามทำให้หมูมันเป็นชิ้นนะอย่าให้มันตีเป็นแผ่นนะครับเราเดี๋ยวน้ำของหมูมันจะออกมานะครับตอนคั่วต้องคั่วจนแห้งเพราะผมเคยไปกินแล้วครับมันต้องคั่วแห้งๆครับรวนจนหมูมันให้มันเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะถ้ายิ่งหมูติด3ชั้นนิดๆเนี่ยมันจะผมว่าอร่อยกว่านะมันมีความมันดีครับ3ชั้นที่ติดกินมันให้น้อยมันจะหอมกว่าต้องแรงใต้มั้ยทำอาหารใต้นี่ครับกินกับข้าวสวยท่อนๆสุดยอดเลยครับคั่วไปจนมันแห้งแป๊บนึงก่อนนะครับครับระหว่างที่ผัดหมูไปเลยผมก็เอากะปินะครับกะปิเคยแท้กับพริกแกงเผ็ดเนี่ยนะครับแกบอกว่าสูตรเราใส่น้ำลงไปนิดนึงไม่ใส่เยอะใส่ไม่ให้มันคือกะปิกับพริกผัดเผ็ดเนี่ยนะครับมันเข้ากันนะครับขยำมันเข้ากันเราเดี๋ยวเราจะเอาลงไปพัดใส่หมูเลยนะผมคิดว่าผมพัดใส่หมูไปเลยนะครับทำให้มันเข้ากันก่อนนะครับแล้วก็เอาพัดใส่หมูครับผัดจนหมูจะแห้งผมก็เอาพริกแกงเผ็ดเนี่ยใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยแล้วก็ผัดกับหมูครับผัดคลุกเขาให้มันเข้ากันนะครับแล้วก็จนผัดจนมันแห้งจนไม่มีน้ำมันเหลือเลยนะครับมันถึงจะเป็นคั่วกิ้งแห้งๆครับใช้หม้อแบบนี้มันอาจจะแห้งช้าหน่อยเพราะว่ามันไม่กินน้ำมันครับพอเวลาผัดไปแป๊บนึงครับครับพอพริกมันเข้ากันกับผัดไปเรื่อยๆนะนี่ครับมันจะมันแห้งครับมันจะแห้งกว่านี้เยอะมันจะแบบไม่มีแบบบัดติดเลยบัดติดหม้อเลยนะครับเราคงคือจะใส่พริกแกงใส่พริกนี้ไปก่อนเพื่อผมเดี๋ยวต้องการให้มันเผ็ดไปอีกรูปแบบหนึ่งพริกที่หั่นเป็นชิ้นครับมันเข้าไปกับหมูมันสุกไปก่อนและอีกชุดหนึ่งเอาไปแต่งหน้าครับจะเอาใส่ข้าวสวยแล้วกินครับเม็ดตรงนี้เข้าไปนี่พริกตรงนี้เข้าไปนี่รับรองครับจริงถ้าใช้หม้อแบบบ้านๆมันจะดีกว่านี้นะมันจะเข้ากันดีกว่าครับไปเรื่อยๆครับครับคั่วมาประมาณ5นาทีก็ครับผมนะครับคั่วมาประมาณ 3-4 นาทีนะครับมันจะแห้งนะครับน้ำมันจากหมูมันจะหยดไปหมดแล้วมันต้องแห้งๆครับแต่ว่าหอมนี่เกือบ3บ้านนะครับหอมมากครับครับคั่วจนแบบว่าพริกน้ำมันที่อยู่ในตัวหมูเนี่ยมันแห้งมันระเหยหมดนะครับพริกกับกะปิมันก็เข้าไปในกลิ่นของเนื้อนะครับ
จะประสานมันมองออกระหว่างอันไหนคือเนื้ออันไหนคือเครื่องผัดเผ็ดของเฮานะครับผมขอพัดไปอีกแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะใส่เม็ดพริกไทยกับพริกนะครับเอาจนมันแห้งสนิทเลยครับครับตอนนี้ยังจุดแก๊สอยู่นะครับผมพอเติมน้ำตาลทรายนิดนึงนะครับเผ็ดมากซาใจเลยครับแล้วก็เติมพริกไทยนี่คือว่าแก๊สยังทำงานอยู่นะครับแต่ว่ามันมีเสียงของนี่เลยมันมีเสียงของเสียงหมูมันแตกนะครับผัดจนพริกไทยมานี่แป๊บนึงเดี๋ยวผมขอถ่ายดูไว้แป๊บนึงนะครับวันนี้ผัดต่อเลยครับแต่ไปกินคั่วกิ้งบางที่มันผมไม่เคยเจอนะที่ใส่พริกไทยนะแต่ว่าผมอยากกินนะพอดีว่าอยากจะไปเก็บมาเยอะนะครับเดี๋ยวเติมน้ำปลาอย่างดีแล้วก็ผงชูรสลงไปนะครับมีที่ชิมดูแล้วคนใต้เรียกที่แน่นอนเผ็ดมากแต่ว่าสะใจลุงเด่นนะครับครับผัดไปขอเวลาผัดอีกประมาณสักนาทีหนึ่งสองนาทีครับทำให้นี่ครับพริกไทยแม่ของเรามันสุกนะครับเดี๋ยวใบบัวกูทันฝอยผมจะเอาลอยหน้าผมก็ปิดแก๊สเลยผมชอบแบบซึ่งมันยังมีกลิ่นของใบบัวกูดอยู่ครับครับผัดอีกประมาณ1นาทีเพราะว่าแก๊สมันฮ้อนอยู่ครับพริกไทยเม็ดเราก็สุกแล้วครับพอพริกไทยเม็ดสุกผมก็จะโรยด้วยใบมะกรูดหั่นฝอยหั่นฝอยนะครับครับครับแล้วก็พริกนิดหน่อยครับคั่วกิ้งนะครับขอบคุณคุณเล็กนะครับส่งพริกคั่วกิ้งมาให้เผ็ดแล้วเมื่อกี้ชิมดูสะใจโรงเรียนมากใช่เลยครับเดี๋ยวตักแล้วชิมดูนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมชิมมาดูนะครับครับนี่ครับผัดจนเข้ากันกำลังฮ้อนๆเลยครับดูไอหอมไป3บ้านนะครับคั่วกิ้งสูตรนี้เผ็ดจนต้นตำรับนี่อาจจะเรียกพี่ได้นะเพราะว่าผมใส่พริกทั้งพริกสดทั้งพริกอันนี้ดูไอความฮ้อนมันครับนี่นะครับมีข้าวสวยสักจานหนึ่งนะครับเทวางกับข้าวสวยนะครับดูไอความฮ้อนขึ้นครับจุ๊บจะหอมกลิ่นของพริกแกงใต้นะครับสูตรแต้ของเปิ้นต้นตำรับหอมกะปิเคยแท้ๆจากระยองนะครับกินกับข้าวนี่ก็การันตีแบบอร่อยมากครับเดินจะชิมแบบว่าชิมมาดูกันว่าที่มีข้าวเมนูนี้ผมว่ากินกับข้าวเหนียวมันจะเข้ากันไหมแต่ว่าถ้าเป็นข้าวสวยนะครับสุดยอดเลยขนาดคนไทยเนี่ยก็ยังน้ำลายปี๊ดๆนะครับน่ากินมากครับครับเดี๋ยวชิมมาดูเลยครับชิมดูกันครับชิมดูเผ็ดแต่ว่าหอมกลิ่นหอมกลิ่นผมหอมกลิ่นพริกกลางใต้นะครับบรรยากาศดีมีเสียงจิ้งหรีดเสียงจิ้งกุ้งคนทางเหนือห้องจิ้งกุ้งครับกินดูหน่อยผมก็ทำเป็นคั่วกิ้งต้องอร่อยแบบนี้ถ้าเพื่อนๆมาเจอใส่พริกไทยเม็ดโอ้โหครับข้าวสวยหอมๆแต่ว่าถ้าไปเจอแกงไตปลาไปเจอแกงส้มทางใต้ค่อยมาครับเนี่ยเจอพริกแบบนี้นะครับหอมกินขึ้นแบบจมูกหอมมากเลยอร่อยขอบคุณคุณเล็กอ่ะพี่เล็กส่งมาให้แกมย่างว่าจะส่งมาให้นานแล้วอร่อยเผ็ดมากแต่ว่าถ้าเป็นทางใต้มันต้องแบบนี้ครับเดี๋ยวกินแป๊บนึงในเหงื่อรับรองครับพริกแกงมีเหลือเยอะแบ่งยืดไปตัวให้หน่อยพี่นะครับเดี๋ยวชีวิตของมันออกมาผมก็แบ่งให้แล้วก็ผมก็จะทำเป็นแกงป่าเขาบอกดัดแปลงได้แล้วก็ตำกระชายใส่กับเป็นน้ำพริกแกงป่านะครับเยี่ยมมากจิ้มกันมันบอกทางเกงเงือ
กินปุ๊บเหงื่อไหลเลยมันเผ็ดอื้อหือดีมันซะก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับมาเป็นเพื่อนผมทาง Facebook ได้นะครับผมบอลลิงของลิงของ Facebook ไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็เหงื่ออะไรแล้วก็เพื่อนๆที่มาดูใหม่ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับกดบ้านทุ่งกระดงเด่นด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตามครับเผ็ดสะใจ